สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งครับกับ GTA Finale TNE Change เวอร์ชันใหม่ครับตอนนี้ออนกันอยู่หมด8คนนะครับเราก็มาอยู่กับผู้ช่วยแอดมินครับดัมเอสโซและคนเดิมครับหมอกมันกอยครับวันนี้เราจะมารีวิวระบบใหม่นะครับสลัดอัปเดตดูเลยครับนี่ระบบ4อันนี้รู้หมดครับยกเว้นที่2ครับยังงงอยู่ระบบอะไรพาไปดูระบบแรกนะครับนี่ฮะหลอด energy ตัว E นะครับทางขวาเนี่ยใต้หลอดเลือดเราไปดูกันทำอะไรได้บ้างมันเป็นพลังงานนะแบบที่รู้กันอยู่ energyเดี๋ยวผมรอพลังงานหมดก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปนอนมันจะต้องใช้ด้วยกันครับ2ตัวนี้ Sleep กับ Energy ซึ่งตัวนี้อะไรเดี๋ยวนี้มันมีไม้ให้หมดแล้วเหรออะไร มึงตอบจิมมี่ไปดิ พิมพ์เพี้ยอ่ะเราจะไปดูกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูระบบนอนกับระบบพลังอ่ะเพราะมันต้องใช้คู่กันอยู่แล้วจริงๆตัวนี้มันมาก่อนละทีนึงแต่ตอนนั้นผมรู้สึกมันไม่สมบูรณ์มั้งอันนี้แอดเขามาอัปเดตเพิ่มแล้วเหมือนในเพจนี่แอดเขาจะเหมือนจะมีระบบใหม่ขึ้นมาระบบอะไรของเขาไม่รู้เกี่ยวกับบ้านแฟมิลี่ต้องใช้ไม้ 5,000 ข้าว 5,000 แล้วก็อะไรอีกอย่างนั่นแหละ 5,000 ตอนนี้ก็เลยส่งสมาชิกครับเอลวิสเฟสลี่กับลอนเอสโคบ้าเนี่ยไปตัดไม้อยู่ตัดตั้งแต่เย็นแล้วรู้สึกได้มา300กว่าอันเดี๋ยวผมพาไปดูจะได้ดูไปเลยว่าอาชีพในเซิร์ฟเนี่ยมีอาชีพอะไรมั่งอย่างคลิปที่แล้วนี่ผมก็พาเอ้ยคลิปที่แล้วผมก็พาไปดูอะไรวะรถมันขับรถมันทุกอาชีพคราวนี้อาชีพนี้ก็จะเป็นคนตัดไม้กันเป็นไม่เชิงเป็นอาชีพเสริมครับเป็นเหมือนกิจกรรมยามว่างดีกว่าเพราะเราไม่ต้องจอยไม่ต้องอะไรเลยเดินไปรับเลื่อยตัดไม้ได้เลยถูกป่ะเนี่ยทางนี้ถูกป่ะเนี่ยเอาเงียบกันหมดใช่ไอ้กูพูดคนเดียวกูเหนื่อยนะเดี๋ยวจะถึงครับอีกนิดนึงก็ใครไม่รู้ทางก็ slash search นะพิมพ์แบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์ไปนะไหนวะนี่โรงงานตัดไม้เอาเปิดไฟไหมนี่โรงงานตัดไม้แล้วมีจุดสีแดงขึ้นมันมืดอ่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้รู้กันอยู่3คนนะว่าเรามารีวิวเซิร์ฟไปดูมาดูกันแน่ว่าตอนเนี้ยมันเล่นกันจริงๆคนในเซิร์ฟไม่ได้มาออนเฉยๆเขาทำงานทำการกันไม่ใช่มาเจอแต่คน ESC น่าเบื่อไม่ใช่ครับนี่ครับเอาไปไหนหมดแล้วไอ้สัตว์เมื่อกี้ดูเลยไหมอ่ะพูดซะดีเลยเลยอู้งานดีกว่าลองเช็คก่อนว่าทำไปไหนแล้วเรามาทำให้ดูเองก็ได้นี่ครับเข้ามาเดินมานี่นี่ครับเรากดรับของทำงานถ้าเกิดเราจะเลิกก็กดเลิกงานครับมันจะคืนของให้กลับสู่ทางโลกแล้วพี่อันนี้ครับพอเรามาได้มาปุ๊บนี่ครับเรามาตัดมาเงี้ยตัดแบบพวกเขาเนี่ยแหละแล้วแต่ไปสู่คนแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบใครถนัดแบบไหนก็เอาแต่อาชีพนี้ต้องระวังหน่อยครับจากประสบการณ์ของเนี่ยครับเอลวิสเพสลีย์เขาบอกว่าอะไรจอกับพิปอ๋อไปนอนนะเนี่ยระบบของ Energy ระบบใหม่มันหมดพอดีครับพลังงานหมดพอดีเขาเลยไม่ต้องกลับบ้านไปนอนอันนี้อุ๊ยนี่อุ๊ยนี่เขาบอกว่าอย่าไปยืนทางที่ต้นไม้มันหล่นมาหรือไม่ขึ้นไปบนเนี้ยผมรู้สึกมันจะบั๊กเหมือนกันต้องระวังหน่อยครับระบบ
เนี่ยเนี่ยตอนที่ผมรับไม้ตอนนั้นมันก็บั๊กเหมือนกันเนี่ยพอตัดไม้มาปุ๊บก็เดินมาส่งนี่เอ้าเหี้ยไม่ใช่มีหี้มันหนังสือเอ้ยรถที่จอดรถอ่ะนี่รถมันบังอยู่มองไม่เห็นนี่พอตัดเสร็จแล้วก็เหนื่อยหน่อยก็เนี้ยตามนี้ก็ระบบใหม่ที่กำลังจะมานี่นั่นบั๊กเรียบร้อยนั่นไงไฟแล้วถ้าบั๊กมันจะตกแมปนะครับมันจะไปโผล่บนเขาโน้นแล้ววิ่งลงมาตรงนั้นจะเป็นอาชีพเกษตรกรขุดเมล็ดอะไรอย่างอ่ะผมไม่ได้ทำนานละอันนี้เรามาทำให้ดูเดี๋ยวอีกทีนึงเดี๋ยวผมไปดูข้างบนก่อนมันทำได้หรือว่าระบบไออาชีพขุดเมล็ดเนี่ยเพราะไม่มีใครทำหรอกอ๋อมันต้องใช้พัวนี่ว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ามันขึ้นมาข้างบนเนี่ยมาระวังมันจะบั๊กตอนนี้ผมโดนไปครั้งแล้วนี่ขายได้40บาทนะถือไม้อยู่เอ้าวิ่งไม่ได้ด้วยนี่พอเราได้พอขาย40บาทเราก็มาวายแหละบายวูดไม่มี VIP ดิอ๋อไม่มีสเก็ตไม่มี VP บายวูด6ชิ้นระบบใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวก่อนซื้อมา6ชิ้นราคา90บาทเราซื้อมาประมาณราคาชิ้นละ15ระบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นระบบผมยังไม่รู้นะระบบอะไรแอนเขาเอาภาพมาให้เอ้ยแป๊บนึงแอนเขาเอาภาพมาให้ดูเฉยเอามาทางนี้อีกแล้วเดี๋ยวเราไปเลิกงานก่อนนะชุดได้กลับเหมือนเดิมไปหมูเฮาขึ้นรถแถวรอเฮาด้วย นี่กลับมาได้ชุดเดิมคืนวูดเรียบร้อยเอ้ามาเพชรบอลกูหายอ๋อผมตายไปนี่หว่านี่ขึ้นรถไปไปต้องไปดิคันเลอร์คาดีกว่านี่เป็นระบบป๋องสเปรย์คันเลอร์คานี่20นี่อ่ะเราก็เปลี่ยนไอ้พวกโค้ดสีนี่เราต้องไปดูใน Google นะครับเขียนว่าแซมคัลเลอร์ได้ครับอันนี้ผมก็เน้นที่จำได้มาเป็นอ่ะปังรัวให้หน่อยดิ1550เอ้ยสวยสวยไปไม่ได้สีนี้อะไรนัดไว้ไหนฟังรัวให้หน่อย ไปไม่ได้ นี่เขาบักถือไม้อยู่ไปส่งแล้วมันมีจุดสีแดงไหมน่ะมีเป็นนึกว่าไม่มีชิบหายเลยน่ะโอเคตรงแบบคนเดียวอ๋อน้ำมันจะหมดใครมีน้ำมันกระป๋องมั้งไม่มีชิบหายแล้วรีบไปต่อไปเราไปดูอะไรกันดีอ๋อไม่ได้เอ้าชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหแล้วกลับไงเพื่อนโดมึงแปลรถมาให้หน่อยโอ้ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับรอนั่นดาเมโซเข้าไปแล้วเขาไปได้เพราะไม่ได้โปไม่ได้อะไรนะครับเขาเป็นเฮลเปอร์เขามีคำสั่งส่งตัวเองไปหน้าสอนอเพื่อแบบเนี่ยมีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรล่ะเหตุฉุกเฉินแบบนี้จะได้ช่วยเพื่อนได้ช่วยเพื่อนช่วยคนอะไรเฮลมีหมดเนี่ยติดอะไรอยากให้เราช่วยอะไรเฮลมีไปหมดอ่ะอ้าโหกำลังจะไอ้นี่เลยจะไปไงเนี่ยไกลใช่ไหมว่าไงคริสว่าไงคริสไม่ใช่ว่าไงคลาสนะรอคันดอลอยู่รอคันดอลอยู่แค่ถึงแล้วจะเลยเนี่ยขับรถอะไรมาวะเร็วจังวะอินฟินัทอินฟินัทอีอะไรอินฟินัทใครมาขับมีอินฟินัทที่ไหนมีคนเล่นสัตว์ทะเลอะไรเนี่ยอยู่นิ่งๆอย่างงี้ก็ได้ตัดไม้แต่ระวังต้นไม้ตกครับอ่ะนั่นแหละวูดไดผมอ่านถูกวะอ่านผิดก็โทษด้วยนะแครดนะแครดนะไม่ใช่นะคัด
มันอ่านว่าอะไรวะบุดดิสบุดไดบุดไดถูกละสายโหยสายโหยกูว่ากูจะไม่อัดคลิปนานแล้วนะไอ้สัตว์นานอยู่ดีกูกว่าจะแปลงไฟล์เสร็จไอ้ชิบหายอย่าอัพโหลดอีกเอออัพโหลดแม่ง5ชั่วโมงคลิปหนึ่งก็ต้องให้คนดูเขาดูหน่อยอะรีวิวเซิร์ฟนะครับเพราะช่วงนี้ผมเห็นเซิร์ฟเงียบก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเล่นๆกันหน่อยเอามาเป็นแก๊งเลยเข้ามาเล่นนะไม่ได้เข้ามาโปนะเออเอาขอแบบโอ้ยๆเนี่ยๆเดี๋ยวมันจะบั๊กเอาไปบั๊กเว้ยขอแบบเน้น RP หน่อยครับถึงคนในเซิร์ฟเขายังจะ MG กันอยู่เนี่ยผมสอนในคลิปนี้เลย /p/b/o/me/do เนี่ยอะไรเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวผมสอนในนี้เลย B คืออะไรแหละมันจะเป็นการเล่นที่จะไม่ MG เพราะว่าคนในเซิร์ฟนี้ส่วนใหญ่เขายังไม่ค่อยรู้เรื่องช่องสนทนาสักเท่าไหร่จะ MG กันอยู่แต่ก็เป็นก็ยังมีบางคนเขาที่พยายามจะสอนอยู่แหละถามว่าเซิร์ฟนี้มีคน DM ไหมผมว่าก็มีอยู่นะก็เป็นส่วนน้อยอ่ะเพราะส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ได้อ่ะผมมันผู้ผมมันเทพ F8 อ่ะทำไมอ่ะกูอะไรเงียบๆนะเขารีวิวเซิร์ฟอยู่ฮะ มาแล้วมาแล้วนัดไปคืนชุดนะไปไหนวะไปไหนวะทีเนี้ยให้กูขับอีกแล้วเว้ยฮะให้กูขับอีกแล้วเลยเดี๋ยวอีกรอบโอ้ยตุกครับตุกครับโอ้ยขออภัยตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเอาโดนชนตูดนิดหน่อยชนตูดเรียกตำรวจไหมตำรวจก็ไม่มีเฮ้ยใครออนอ่ะโอ้โหน้องฮอปไทยเลสกิฟสันใช่ฮอปป่าวะเอ้าขึ้นผิดทางไอ้จิมมี่นี่ก็ไม่ดูฮะเลยทางที่กูลงมาทางนั้นแหละมันจะไปไหนอ่ะขับตามทางกูกลัวล้มอีกenergy เริ่มน้อยแล้วผมจะรอจนกว่า energy จะหมดหลอดเลยเกือบหมดหลอดดีกว่าให้จะได้รถมึงหารถที่ดีกว่านี้ให้กูไม่ได้แล้วเหรอดีแม่แต่คนขับมันนั่นไงนั่นไงเกือบแล้วมันไม่มีรอบ2ครับสำหรับผมขึ้นทางนี้ก็ได้วะอ้อมหน่อยรีวิวเซิร์ฟอยู่เดี๋ยวพูดมากดิไม่โหดจะวะเข้ามาอารมณ์เฉยอะไรมึงไงเฮียเนี่ยใครยอมพูดมากเหรออ๋อมันพูดอยู่เหรออ้าวเฮียกูปิดไมค์แม่งไว้ไม่ต้องร้องนะครับไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เฮียเย้ไม่มีรอบ2บอกเลยกับคนคนนี้นี่ไงไม่มีรอบ2หรอกเอาเปลี่ยนขึ้นวิทยุนั่นไปทางนี้ถูกนะเออถูกละนี่ครับนี่เอ้ยไอสัตว์เอ้กูไม่มีโอเคกินเห็ดลูกขนุนนี่ครับตอนนี้ก็มีอาชีพนี้แล้วที่ต้องเอาข้าว 5,000 น่ะแต่รู้สึกว่าแอดบอกว่าระบบยังไม่เสร็จนะครับก็ผมว่าก็คงจะมาพร้อมกับระบบที่ผมบอกอ่ะใช้ไม้ 5,000 ข้าว 5,000 แล้วใช้อะไรอีก 5,000 วะสักอย่างอ่ะรู้สึกจะ3อย่างมันจะเป็นระบบคล้ายๆพวกเป็นสร้างพื้นที่ของแฟมิลี่หรืออะไรสักอย่างแล้วแอดเขาให้รูปภาพมารูปหนึ่งแล้วเขียนประมาณนี้สินค้าสินค้า 5,000 สินค้า 5,000 วิ่งรถบรรทุก 5,000 มึงวิ่ง 1,000 รอบเนี่ยโหก็น่าเป็นพวกประมาณนี้นะครับขยายแบบอาณาจักรแฟมเวนจริงๆเตียวหายอะไรเนี่ยเตียงหายเตียงวักหายกำลังง่วงเตียนพักโคตรสวยคริสอะไรจิมมี่คาร์ลูเตอร์เซิร์ฟนี้ก็นะขับรถเลนขวาเออเดี๋ยวดูก่อนเพย์เช็คก่อนอุ้ยเห็น
เป็นบั๊กภาพบั๊กเฉยๆนะเห็นเขาล้มแต่จริงๆเขาไม่ได้ล้มระบบนี้ก็ยังอยู่นะครับออนไลน์และคุกกี้เนี่ยรู้สึกว่าอะไรวะคลิปที่แล้วผมบอกไปแล้วนะว่าไปแรกไงกระตุกแรงน้อยครับขอโทษครับเดี๋ยวเป็นแบบพี่ฟิวแน่เอ้ยโคลอนอะไรเนี่ยโคลอนเนโลดาเวสนี่ใครเนี่ยมันอยู่มันพวกเราเหรอเอาเงียบหมดเลยยังไม่มีใครรู้จักโจ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 อ๋อไอโจซ่อมรถก่อนก็ตอนนี้บอกตรงๆว่านังเซิร์ฟนี่ผู้ผมเหงามากอยู่กันเนี่ยเอาหมดเนี่ยผู้ผมรู้จักกันหมดเลยถ้าเกิดมาเจอเซิร์ฟปุ๊บคิดว่าเจ๋งเอาเลยเอาเพื่อนมาเลยผมต้องการอยู่มาเยอะไม่กลัวขอ RP เน้นๆขอแบบ RP มาเลยดีกว่าเนี่ยเขาก็ยังจะประมาณว่ายัง MG กันอยู่เนี่ยไปนอนแล้วเนี่ยฟอดอเนี่ยฟดนะครับเนี่ยเห็นไหม DM เนี่ยเห็นไหมนักเลงนี่พอเลือดครั้งที่แล้วก็ลองแคสได้ดูแล้วมั้งเนี่ยเอาอะไรวะกูชี้อะไรเนี่ยพอเลือดนั่นไงต่อยกูอีกไอ้เคมีไอ้สัตว์มันอยู่ในกาลิน่าป่ะเนี่ยเดี๋ยวพอเลือดลดก็ซื้อไอ้พวกเนี้ยครับแล้วเลือดจะเต็มเลือดจะเพิ่มไม่เต็มหรอกแล้วก็จะมีระบบหิวอีกอันนึงเอามันบางเงี้ยนี่ความหิวอิ่มกินเยอะมากเมื่อกี้รอตอนนี้ผมรอ energy น้อยอยู่นี่เราจะมาทำสอนการสนทนาแบบ RP ดูก็ถ้าเกิดว่าจะคุยในบทบาทจริงๆครับอนิมลิทครั้งที่แล้วผมบอกผิดเป็นอนิมเฮลไม่ใช่ครับเป็นอนิมลิทนี่จะเป็นพวกท่าทางครับมันจะเป็นประมาณว่าอย่างสมมตินี้นี่ฮะโดนกดขี่อะไรเงี้ยนี่มึงอยู่ในกาลิน่าทอล์กปะเนี่ยไอ้เชมี่เนี่ยมึงอยู่ใช่ไหมเนี่ยมึงรู้เรื่องจังก็เนี่ยก็จะเป็นพวกเนี้ยพวกท่าทางเฮิร์ทนี่ก็เอาเฮิร์ทอะไรเกิร์ทอะไรล่ะเฮิร์ทอันนี้เป็นท่าทางตอนเจ็บก็ถ้าเกิดคนเล่น RP เป็นจริงๆพอเขาโดนกระทืบจะตายแล้วถ้าเกิดลงไปอยู่ท่าเนี้ยเขาจะไม่กระทืบไปแล้วนะครับเขาจะปล่อยเพราะถือว่าคนนั้นเจ็บแล้วเขาจะไม่สู้กันละจะปล่อยไปแต่เซิร์ฟนี้ผมว่าคงไม่มีหรอกต่อยกันกระทืบเละหมดอะจริงแม่งแค้นฝังหุ่นจริงๆเซิร์ฟเนี้ยโอ้แม่งอะไรอ่ะไอ้เหี้ยแลรีเพกอ่ะตอนนี้โดนแบนไปยังวะหรือว่าหายไปแล้วโดนแบนไปแล้วครับโดนแล้วเพราะว่ารู้สึกโดนข้อหาอะไรบ้างโปใช่ไหมโปครับซื้อระเบิด2กี่ลูกอ่ะ5ลูกมัลติเพลเยอร์เลยมันเตะเพลเยอร์คือเปิด2 ID นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณจะมี2เครื่อง3เครื่องแต่คุณก็ห้ามเปิดนะครับเปิดได้แค่ ID เดียวนะครับยกเว้นให้น้องเล่นอย่างนั้นน่ะได้ถ้าเล่นคนเดียว2 ID 3 ID ไม่ได้ครับเอามาเรามาดูนี่ฮะถ้าเกิดว่าเป็นใน IC อ่ะเราเดินมาสวัสดีครับดำนี้เลยฮะนี่คือIC คือเป็นเรื่องของ in character มาขี้เกียจพิมพ์ปล่อยแม่งนี่สวัสดีครับดำทอล์กอ่ะตกแต่งลวดลายไปสวัสดีครับดำแต่สมมุติเอ้ยเย็นนี้หมูทะนี่ครับไอดอลอันนี้หมูท้ายไหนวะนี่เลยก็จะเป็นการสแลดบีฟคือจะเป็นบริษัทก็คือจะเป็น out of character ครับหรือ OOC ครับ out of character ก็จะมีอีก2ช่องคือ newbie ครับแต่ช่องนี้ผมเวลมากกว่า3แล้วมันทำไม่ได้
แล้วก็ slash o ครับ o ก็เนี่ยคือ OOC เนี่ยเขามีมาอยู่แล้วเอ้าอะไรวะทำไมไม่ได้วะจริงๆก็คือ OOC ครับ slash o ก็คือมีใคร slash newbie ถามว่าเล่นยังไงอะไรยังไงก็สามารถตอบด้วย slash o ก็ slash me slash me นี่คือจะเป็นการกระทำนะครับอย่างเช่นอะไรอ๋ออย่างนี้ดีกว่าโอ้กระตุกกระตุกกระตุกโหปิงปิงโอเคนี่ครับเช็ครอรถเราก็พิมพ์ให้มันดูเหมือนจริงอ่ะเราเช็ครอรถไปสแลนมีนี่เป็นพวกการกระทำนะครับเป็นแบบว่านะยิ้มอย่างเงี้ยเป็นการกระทำแต่สแลนดูเอาละ FPS ตกสแลนดูนี่จะเป็นพวกความรู้สึกครับแบบเหนื่อยพิมพ์อะไรบ้างวะอันนี้น่าจะเป็นอ้วกวะนี่ฮะอ้วกอันนี้น่าจะเป็นมีมากกว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งกันนะอ้วกเหนื่อยอะไรเงี้ยถ้ากลัวเนี่ยจะเป็นสแลดดีโออะไรเงี้ยโอเคอ่ะ energy ก็เริ่มหมดละทำยังไงให้มันลดเร็วๆอ่ะวิ่งอ่ะจะรีบไปนอนให้ดูจะรีบปิดคลิปไม่ใช่หรอกอัพนานเกินก็ตกอ๋อเดี๋ยวพาไปดูอาชีพอื่นก่อนต่อไปเป็นอาชีพอะไรวะไม่รู้อ่ะคนยกของในโรงงานไอโดไปไหมเนี่ยป่าโอ้ย FPS ตกมันกระตุกอะไรไม่รู้นะคอมผมไม่ค่อยดีด้วยอันนี้จะเป็นงานที่โรงงานอะไรวะโรงงานขนดินอะอ๋อยังไม่ได้บอกเรื่องดินนี่ว่าไว้คลิปหน้าคลิปนี้มันยาวไปเดี๋ยวมันจะอัพนานตอนนี้มาโรงงานก่อนเราทำงานในโรงงานก่อนสาวโรงงานเงี้ยสัตว์แฟคทอรี่อะแฟคทอรี่แปลว่าอะไรครับแฟคทอรี่แปลว่าอะไรครับไม่รู้กูตกอังกฤษแฟคทอรี่มันจะมีงานอยู่เดี๋ยวก่อนข้างนอกเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งข้างในนี่จะมีอีกอาชีพหนึ่งนะรู้สึกน่าใช่ผมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ว่ามันจะมีอีกอาชีพหนึ่งข้างในวะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยในความไม่เอาขออภัยในความไม่สะดวกนี่มาแล้วนี่รับคนเข้างานอ่ะเป็นเหมือนอาชีพเมื่อกี้ครับไม่ต้องทำอะไรเอ้ยไม่ต้องจอยเดินเข้าไปรับงานได้เลยเป็นเหมือนอาชีพเล็กๆน้อยๆอ่ะอาชีพว่างๆอ่ะไม่มีอะไรทำคือแบบตอนนี้พวกผมไม่มีอะไรทำละอย่างคลิปที่แล้วนะผมมีเงินอยู่มาเนี่ยแหละแสนสามแสนสี่คราวนี้เลยแสนหนึ่งคือมันไม่มีอาชีพหาเงินได้ตอนนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาลองเนี่ยลองหาอาชีพว่างๆทำอยู่อย่างอันนี้ก็ยกของรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นผมจะเคยทำละทีหนึ่งเอาตกชิบหายนี่ครับแล้วมันวิ่งเร็วไม่ได้ด้วยนะนี่เราอยากก็มันกระโดดไปเงี้ยรู้สึกจะตกก็วะเราไม่รัดเข้าทางเนี้ยจริงๆด้วยนั่นแหละถ้าเกิดมันเป็นมันแบบเราสะดุดหรืออะไรมันขอกล่องมันจะตกนะเราต้องเดินทางเงี้ยนี่เรามาส่งได้ขนของได้จำนวน1กล่องอันนี้ผมยังไม่รู้นะมันเห็นบางคนเขาบอกว่าบั๊กมีคนนึงอ่ะเขาบอกทำแล้วบั๊กไม่ได้เงินอีกคนนึงเขาบอกว่าทำแล้วพอเลิกงานเนี่ยมันจะได้เงินเนี่ยเดี๋ยวผมลองเลิกงานให้ดูเลยจะได้รู้ๆกันไปเลยนี่ผมก็ไม่เคยทำหรอกอาชีพเนี้ยอ้าวมันรับผิดไม่ได้หรอได้อ้าวเลิกงานแล้วมากูเบรดได้เงินเลยอ๋อนี่ครับรับเงินคุณได้รับเงินแล้วหากต้องการเลิกงาน
ไหนวะอ่ะจองกระพริบครับนี่คือ energy เราจะหมดเอ้าแต่ตอนนี้หลอด energy มันบั๊กมองไม่เห็นครับได้เท่าไหร่อ่ะเลิกงานแล้วไหนลองนัดลองชนได้เงินไหมผมชนไปแล้วลืมดูเมื่อกี้ครับมันบอกได้รับเงินแต่ผมไม่เห็นเงินขึ้นเลยนั่นสิไอโดไปเลิกงานไปไปนอนเป็นระบบนอนให้เขาดูก่อนไหนได้ตังค์ป่ะไปเดินเข้าไปข้างในก่อนอย่าเพิ่งเลิกงานลองดูดิได้เงินป่ะอุ้ยเดี๋ยวไม่หลุดปากไอ้สัตว์เอากูหลงทางไหนทางนี้เอลวิสเพรสลีย์เขาไม่รู้นะหัดอัดคลิปอยู่หรือว่ามันเป็นได้เลยไม่ได้ใช่ไหมสงสัยบังครับเดี๋ยวแอดเขาเห็นคลิปนี้แอดเขารู้ดิดอมอยู่ในกาลิน่าทองหน่อดอมเข้ามาแล้วอ๋อดอมเนียนเดี๋ยวแอดเขาเห็นแอดเขาคงแก้เดี๋ยวผมแจ้งไปทีด้วยตอนส่งคลิปให้เขาเพียงแบบมีดอมมาลดมาใช่ไหมมันมีจุดรับเงินอ่ะแต่พอชนแล้วมันไม่มีเงินขึ้นแต่มันบอกได้รับเงินก็เดี๋ยวลองบอกแอดให้แอดเช็คระบบคือระบบนี้คนเขาไม่ค่อยทำไงอาชีพนี้แอดเขาเลยไม่ค่อยจะได้สนใจเท่าไหร่ก็พอมีบั๊กอะไรงี้คนก็ไม่รู้ถูกต้องครับแค่มี AFK พาร์ทก็สบายแต่เวลแรกก็รู้เรื่องอยู่คือไอ้ไทยเลสนี่แม่งโอ้ยแมวพีมสัตว์เอาปิดไฟเปิดไฟงั้นอะเนี่ยแอดดูเลยนะไทยเลสคลิปสั้นดูก็แอดเขาขี้เกียจไงนี่ฮะไมไลท์จัดการนะครับนี่ระบบต่อไประบบนี้ระบบใหม่เพิ่งมากันเพิ่งแก้ให้หายบั๊กด้วยนี่เดี๋ยวก่อนประตูบ้านนี้เขาเขียนว่าพังคือมันจะมีระบบนึงที่ซื้อค้อนแล้วมาทุบประตูบ้านให้ล็อกได้ครับซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนแรกผมไม่เข้าใจหรอกว่าทุบประตูบ้านให้พังแล้วทำไมกะแบบสะใจเฉยว่าต้องซ่อมประตูเสียเงิน 1,500 แต่ตอนนี้ก็อาจจะเข้าใจเป็นว่าถ้าเกิดเขาบ้านเขามีเตียงอ่ะแล้วเราทุบเข้าไปเราก็นอนได้คือระบบนอนเนี่ยมันใช้เพิ่ม energy ไม่งั้นจอมกระพริบอย่างเงี้ยปวดหัวรำคาญก็นี่บ้านเปิดไว้อ่ะเราเข้าไปหาเตียงนี่ซึ่งผมรู้อยู่แล้วพอมาที่เตียงอ่ะขึ้นไปบนเตียงอ่ะสแลชคือนอนได้ทุกบ้านนะครับขอแค่มีเตียงแล้วเราต้องนอนบนเตียงนะสลีป2ครับของผมสลีป2นี่แล้วจอจะค่อยๆมืดไปมืดไปเลยมืดไปแล้วจริงๆถ้ามันไม่บั๊กเนี่ยมันจะมีหลอด energy อยู่แถวนี้ให้เห็นว่า energy เราเต็มหรือยังอันนี้ผมมันบั๊กเลยมองไม่เห็นก็รอไปครับ4คนเตียงอบอุ่นนี่ฮะเพื่อความสนุกสนานครับเนี่ยละเมอใช้นี้ป่ะวะเอ้ยมันใช้ ME ขอไฟละเมอรู้สึกน่าใช้ ME มากกว่าตัว E นี่จะลดต่อเมื่อเราทำอะไรวะทำใจ ไม่ต้องเสือก หยอกเล่นนะเขาเป็นงี้โดนแกล้งประจำฮะแทบลองอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเรากดแท็บเราจะมองเห็นนะแต่ปล่อยอย่างเงี้ยเหมือนเราหลับตาอยู่เหมือนจริงครับระบบนี้ผมชอบอ่ะตั้งแต่ผมเคยเล่น RP มากี่เซิร์ฟวะจำไม่ได้เหมือนกันก็อย่างน้อยๆเซิร์ฟเนี้ยแอดเขาคิดระบบเองอ่ะเพราะผมไม่เห็นระบบไหนเขาซ้ำกับเซิร์ฟอื่นอันนี้คือเรื่องจริงเลยแอดเขาเก่งนะระบบเรื่องระบบผมก็ไม่เข้าใจทำไมคนไม่มีคนเล่นคุณไปเล่นเซิร์ฟอะไรกันอยู่ระบบดีๆมีไม่เล่นครับตอนนี้คือผมเหงามากอยู่กัน2แฟมนี่คือหัวหน้าแฟมอีกแฟมนึงฮะไทเลสกิฟสันน่ะชื่อแฟมอะไรวะเช็คก่อนชื่อแฟมอะไรวะ
ไปไหนแล้ววะทำเป็นเด็กช่างเลยเช็คก่อนว่าเราเช็คก่อนเรียนไหนวะไม่เอานะไม่เอานะเดี๋ยวอยู่ยากอ่ะเนี่ยมีแฟมหนึ่งตอนนี้ชาโวชาโวเจเรโลนี่ครับเขาเปลี่ยนเป็นโคโลเนโลดาวอะไรเนี่ยโคโลเนโลดาวิดนี่ครับนักฟุตบอลนะกูไม่ดูบอลครับกูไม่รู้เรื่องแล้วก็แฟมของนี่ครับตาด็อกเลสไอหมาแดงครับเมื่อคลิปจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่ผมอัดลงไปคลิปวอเนี่ยกอฟสตรีทแฟมิลี่ครับแฟมเขาตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นไทเลสกิฟสันอะเราพอนอนกันแค่นี้พอครับก็ระบบนอนนี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเหลือแค่หลอดเอเนจีมันจะบักบ่อยแค่นั้นเองแล้วก็จะมีอีกอะไรอีกหลอดนึงนั่นแหละมันจะเป็นหลอดสีเขียวๆอยู่ข้างล่างตรงนี้แต่ของตอนนี้ผมไม่ขึ้นแล้วนะอ๋อนี่ระบบนี้เลยของนัทใช้ได้ไหมเนี่ยได้นี่ครับระบบนี้มันจะเป็นระบบเปิดเพลงซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาเพลงในเครื่องไปฝากในเว็บได้ครับแล้วมาพิมพ์เรดิโอแล้วมีลิงก์ให้ใส่เราไปก๊อปลิงก์มาใส่มันจะเป็นเพลงที่เราอัพโหลดมาอันนี้ระบบนี้เจ๋งนะผมชอบมากด้วยคือเปิดไปเลยอ่ะแบบมันเล่นมาอะไรมันเหมือนจริงดีอยู่ใกล้เดี๋ยวผมจะให้ดูเลยอยู่ใกล้ให้เอาหาเพลงอยู่ใกล้เนี่ยมันจะได้ยินเสียงเบาพอเข้าไปปุ๊บจะได้ยินเสียงดังขึ้นเรื่อยๆยิ่งใกล้ยิ่งดังมันเหมือนจริงมากระบบนี้รอสักพักแล้วรอสักครู่นะแอคล่อด้วยดูคนแอคล่อทำไมผมมันเป็นงี้แล้ววะเนี่ยอ๋อนี่คือใส่วิกโอ้ใส่วิกเปิดข้างลงวัดตัวนี้แล้วกลายเป็นเปิดข้างเลยหัวโตๆเนี่ยอ่ะนี่ครับลงละเนี่ยจะได้ยินเสียงเพลง Maroon 5 Make Me Wonder อ๋อจะเป็น Wonder 1 2ไม่ใช่ ใช่นี่พอค่อยๆเดินเข้าไปเป็นไงล่ะเจนลูสูงด้วยมันดังขึ้นเรื่อยๆครับแต่มันไม่ดีอย่างหนึ่งคือแม่งเปิดให้ทุกคนแล้วเนี่ยผมใส่เรดิโอปุ๊บผมใส่ลิงปุ๊บเปลี่ยนเพลงแม่งจบเนี่ยผมปิดไปแล้วเนี่ยทีเนี้ยเพราะผมไม่ได้ใส่ลิงก์อะไรเข้าไปเนี่ยแม่งปิดเอาปิดจริงๆแล้วก็ระบบโอ้ผมไม่อยากขับรถกลับบ้านไปเลยจะมีระบบใหม่แล้วครับดูที่อัปเดตนี่ระบบสามารถเก็บโคเคน LSD เฮโรอีนไว้ในบ้านได้แล้วก็คือตอนแรกถ้าเกิดว่ายังไม่มีอย่างไอ้บ้านเนี่ยยังเก็บไม่ได้เนี่ยเราจะมียาอยู่ที่ตัวหรือไม่ก็ต้องฝากคำแฟมไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เฮโรอีนเนี่ยฝากได้เหรอโคเคนเฮโรอีนเนี่ยไอ้พวกโคเคนเฮโรอีนเนี่ยไม่ได้ไอ้พวกนี้โคเคนเฮโรอีนเนี่ยอย่างเซิร์ฟอื่นเขาทำมาผมไม่รู้นะความรู้สึกผมคือแม่งไม่มีบทบาทอย่างเซิร์ฟนี้ตอนแรกผมก็ดูมันไม่มีบทบาทเหมือนกันยาบ้าทำอะไรได้เพิ่มเลือดเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดกูก็วิ่งเข้าร้านพิซซ่าเร็วกว่าอีกไม่ต้องไปวิ่งรถขนยาแล้วก็เกาะนี่ก็มีอาชีพบริการขายเกาะได้ครึ่งหนึ่งกูว่าเอาดีกว่าอีกดีกว่าซื้อยาตอนนี้นี่อะบริการนี่ไม่ต้องไปวิ่งยา50 บาทถูกด้วยแล้วเกาะครึ่งหนึ่งตอนนี้แอดเขาก็เลยทำระบบไอเนี่ยมาประมาณสักพักแล้วกี่เดือนแล้วไม่รู้3เดือน4เดือนแล้วมั้งหรือนานกว่านั้นนะผมจำไม่ได้เคโลเฮโรอีนนี่เพิ่มอะไรเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดถูกเป็นเหมือนรีเจเนเรชั่นอย่างงี้ป่ะแล้วมันฮอนแล้วก็เพิ่มเลือดแบบรีเจนเนี่ยแบบค่อยๆเด้งสมมติดูดกัญชาเนี่ยเพิ่มเลือดจริงแต่พอเราดูดทีนึงก็เพิ่มเลยอย่างนั้นผมว่ามันก็ไม่โหบไม่ดีอ่ะรอคูลดาวน์ตั้งนานกว่าจะได้ดูดใหม่วิ่งเข้าร้านไก่กดทีเดียวขึ้นแต่สมมุติวอกันอยู่ใช้พวกโคเคนเฮโรอีนโคเคนนี่เพิ่มเลยมันเหมือนกันไหม2 อันเนี้ยถามดอมเพิ่มเลือด
โคเคนเพิ่มเลือดยังไงแล้วเฮโรอีนเพิ่มเลือดยังไงเนี่ยโคเคนเพิ่มเลือด10ทุกๆ7วิผมพูดต่อยกันอยู่นะจะตายแล้วกดทีนึงปุ๊บไปยืนต่อยกับเขา7วิเด้ง7วิเด้งไม่ได้ถ้าโดนต่อยก็ไม่เด้งแล้วเอาจบเลยหน้าเหลืองต้องวิ่งหนีต้องวิ่งหนีอย่างเดียวอ๋อจะเป็นเหมือนสมมติว่าวอกันอยู่เงี้ยจังหวะนัวๆเราไปอยู่กลางวงชิบหายโดนทั้งตีนเพื่อนตีนสโตกระโดดออกนอกวงมาดูดโคเคนทิ้งวิ่งหลบไปก่อนเลือดแดงเรื่อยๆมันจะไม่เสียจังหวะแล้วเราก็ได้เลือดใหม่แล้วเข้าไปหวดได้อย่างนี้มันผมว่าฮะบ้าอ้าวรุ่นใหญ่นี่ผมว่ามันก็จะมีประมาณเนี้ยระบบนี้ก็จะเข้าแบบว่าให้มันมีบทบาทมากขึ้นอ่ะจากยาจากกัญชาที่มันไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ผมก็ว่ายากัญชานี่ก็ขายไม่ออกแล้วนะก็ทำอะไรไม่ได้มีไว้เฉยเก๋ๆนั่นแหละก็เป็นผมว่าหายากเซิร์ฟที่จะมาเอาระบบยาบ้าเนี่ยเข้ามาให้มันมีบทบาทเห็นแต่ละเซิร์ฟนี่อย่างเซิร์ฟ DM เนี่ยเห็นกันเลยแม่งวิ่งกระโดดดูดยาวิ่งกระโดดดูดยาแม่งยิงเกิ้ลเนี่ยเบิ้ลกันอยู่ปังปังปังไอ้สัตว์กระโดดดูดยาอีกแล้วยิงไม่ตายน่าเบื่อผมว่างั้นนะไล่หวดกันงี้ดีกว่าน่ะหลอด energy หายบักครับเนี่ยเต็มไปแล้วตอนแรกที่ผมไปนอนมาก็อย่าพึ่งมาหาอย่าพึ่งมาหาเขาชื่อมหาเลยจริงดินี่ฉันเรียกผิดนี่เป็นหมาเลยวะมาแต่งตัววินเทจอ๋อเดี๋ยวก่อนระบบต่อไปนี่ลืมเลยอันนี้ผมขอไม้4อันหน่อยดิใครก็ได้ขายไม้หน่อย4อันมีปะเนี่ยเปลืองไหมเนี่ยปั๊มสกิลเอาชิบหายมาปั๊มสกิลเลยตอนเนี้ยอัดคลิปอยู่มาปั๊มสกิลโดนหักเงินนะครับคนละหมื่นนะ ไม่รู้นะ ผมบอกแล้วว่าผมถ่ายทอดสดอะไรดิไอ้นี่เหรอตั้งแคปเหรอเปล่าผมจะไปทำไอ้นี่ดูใบขับขี่เพราะว่า4หรือ10นะ4ผมมีแล้ว6ไปดูผมพาไปตรงนี้ถ้าเกิดสมัครใหม่เนี่ยเขาจะมีบอกนะว่า NPC ตัวเนี้ยสามารถทำใบขับขี่ปลอมให้คุณได้มันเสียดายครับที่ว่าแอดเขายังไม่ได้ทำเซิร์ชเนี่ยหรือมีคำสั่งเซิร์ช2อะไรแบบเนี้ยให้มันเห็น NPC ได้แอดเขาจะได้เอ้ยผู้เล่นใหม่เขาจะได้แบบเหมือนเป็นการซัพพอร์ตผู้เล่นเนี่ยจะได้เขาจะได้เข้าใจอะไรง่ายอันนี้ถ้ามันหายากนะก็ขับมาเจอจุดเหลืองๆครับจุดเหลืองๆทุกตัวเนี่ยจะเป็น NPC นะครับถ้าเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ในพวกแมปบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะหาง่ายแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ในพวกทำเนียบขาวมันจะหาลำบากเพราะแมปส่วนใหญ่มันจะอยู่กลางทะเลจุดมันจะไปอยู่กลางทะเลในแมปแต่จริงๆมันอยู่คนละที่ครับที่มันไปอยู่ในแมปเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นมิติเป็นอินอีกโลกหนึ่งอ่ะผมเคยเขียนสคริปต์ทีหนึ่งเนี่ยพอเรามากดวานแล้วกดคุยรับกล่องนี้ไปนั่นกล่องนี้จะมีใบขี่ปลอมที่ทำไว้ให้คุณใบขี่พร้อมอะไรล่ะปลอมปลอมหลอนพูดมากลิ้นพันพร้อมมีใบขี่เดี๋ยวก่อนนี่ใบขี่ปลอมกดดูกระเป๋าอันไหนวะนี่คาริเซนบ็อกเซตนี่ครับพอเรากดใช้เนี่ยจะได้แบบขี่ที่ใช้ได้1วันหรือ1อาทิตย์เนี่ยแหละใครรู้มั้ง7วันน่า7วันนับ1อาทิตย์นะครับเอา3วันนะครับอ้าว3วันก็ไม่รู้อะไม่รู้ไปลองใช้ดูตัวเองผมก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะผมมีใบขับขี่แล้วก็ถ้าเกิดว่าทำให้เป็นก็คือไปตัดไม้เมื่อกี้ที่ผมไปตัดให้ดูนั่นแหละตัดไม้มา10อันแล้วมาส่งก็ราคาก็ทั้งหมด150ถ้าเกิดว่าขี้เกียจก็ลองรับดูครับรับบล็อกรับใบขับขี่ปลอมเนี่ยลองรับเขาดูผมว่าผมถ้าเกิดว่ายังไม่มีนายทะเบียนอยู่เนี่ยแบบเนี้ยยังมีแต่
โอ้ยแหลกมาหน้าวิซ่าแหลกตลอดเลยมาตรงนี้แล้วแหลกตลอดเลยถ้าเกิดว่ายังมีแค่นี้ยังไม่มีนายทะเบียนอยู่ผมว่าผมจะมาทำขายก็ถ้าเกิดว่าเล่นใหม่ขี้เกียจทำแบบขี่เองอุ้ยกระตกซื้อผมได้ผมจะขายกล่องละ300กำไรเท่าหนึ่งโอเคนั่นแหละก็มาเล่นกันเยอะครับฟินาเล่เอาเชี่ยมันไม่มีเว็บแล้วอ๋อนี่ www.finalerp.com ครับก็พาเพื่อนมาเยอะๆครับมากันเยอะๆเนี่ยขอโหดๆนะครับ RP ไม่เป็นไม่เป็นไรครับฝึกได้ครับเดี๋ยวอะไรวะแก๊งเช็คนี่ครับระบบนี้เท่เด้ครับก่อนแบบว่าต่อยกันเสร็จปุ๊บถ้าเกิดเขาเคลียร์ลงตัวแล้วยังไม่มีใครตายอ่ะท่า7ว่าขอท่า7ได้ครับโอ้โหท่ามันท่ามันอย่างเหี้ยเลยให้กดไปไอ้สัตว์ก็ถ้าเกิดอ้าวย้อนเลยล่ะทอยเอ้าทอยระบบนี้ผมเคยให้ดูแล้วทีนึงนะของผมเป็นแว่นตาแต่ผมทำเป็นดาบนะระบบนี้ก็เซิร์ฟอื่นมีไหมไม่แน่ใจยังไม่เคยเห็นนะเล่นมายังไม่เคยเห็นรู้สึกก็ดูหน้าพิซซ่าดิเข้าไปซื้ออะไรวะนี่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดมันเนี่ยเอ้ยมันของเล่นใหม่อะเนี่ยด่าเราเฮ้ยสวยว่ะทำไมกูไม่เห็นวะเขาแจกไงตอนนู้นเลยตอนนั้นวาเลนไทน์อ่ะดิเอ้ยไม่ใช่วาเลนไทน์ใช่ฮาโลวีนเลยวาเลนไทน์ก็เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากเล่นก็เข้ามาดูกันหน่อยเอาเพื่อนมาเยอะครับ RP ไม่เป็นไม่เป็นไรครับฝึกกันได้นี่ RP ยังไม่คล่องดำเอสโซ่เนี่ยเจอใครไม่ได้ต่อยก่อนตลอดก็นั่นไงถ้าเกิดมาก็มากันเยอะๆขอว่าฝึก RP กันมาสักนิดหนึ่งก็พอเรื่องระบบเรื่องอะไรไม่ใช่ปัญหาถามคนในนี้ได้คนในเซิร์ฟเขาเป็นกันเองเฮลเปอร์คอยช่วยอยู่ก็มาเล่นกันเยอะครับเวิร์ลไวด์เว็บใครขอประตูขออะไรเข้ามาเวิร์ลไวด์เว็บฟินาเล่ rp.com ครับหรือแฟนเพจอะไรวะFinale RP มั้งใน Facebook ครับถ้าจำไม่ผิดนะเข้ามาก็มาทักทายกันได้ครับเจ็ดเลอรีอาร์ตครับแล้วนี่หมดเนี่ยทักได้หมดครับบอกว่าผมเพิ่งมาเล่นใหม่นี่เลยเดี๋ยวดำเอสโซแจกเงินเลยครับ เสียก็ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าแอดเขามาอัปเดตระบบอะไรก็เดี๋ยวมาพอมาชมระบบใหม่พร้อมกับอาชีพต่อไปแล้วกันนะครับก็ขออภัยที่แนะนำอาชีพไม่ครบเพราะว่าขี้เกียจอัพคลิปจริงๆมันลำบากนะต้องสงสารคนอัพด้วยโอเคก็ขอบคุณครับ